สวัสดีครับผมเกรซสะพลครับผมก้าวนุก้าวนะครับครับก็วันนี้มาเปิดตัวบอลเพลงเนาะผลงานเพลงของเราก่อนก็สำหรับเพลงคิดได้ของพวกเรา2คนนะครับก็จะเป็นแนวเพลง68หรือว่าแนวประหลาดนั่นเองก็จะมีความซึ้งๆเศร้าๆแล้วก็เล่าในมุมมองความรักของพวกเรา2คนใน MV เนี่ยเราก็จะเล่าเนื้อเรื่องแบบแนวเป็นแบบแนว mood and tone สื่อสารทางอารมณ์นะครับก็เพลงคิดได้ของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปคือการเราแชร์มุมมองด้านความรักหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันก็เกิดจากการที่โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาต้องการจะหาคู่ครับคนที่เอามาร้องเพลงแล้วใกล้เคียงกันที่สุดหรือเคมีใกล้เคียงกันมากที่สุดก็เลยออกมาเป็นคู่กันแล้วก็เกิดมาเป็นเพลงนี้ได้ครับเชนล่ะมีความเห็นยังไงบ้างมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างไหมจริงๆแล้วผมว่าทุกๆเพลงในโปรเจกต์ Boyfriend เนี่ยมันทุกคนมีส่วนร่วมอยู่แล้วเพราะว่าพี่ๆเขาจะมาถามอยู่แล้วว่าเรามีความคิดยังไงอยากทำเพลงแบบไหนอยากต้องการให้เนื้อหาในเพลงเป็นยังไงอย่างสำหรับเราสองคนก็จะเป็นแนวที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเรื่องมุมมองของการที่เราแบบรู้ตัวช้าไปการแสดงออกที่มันแบบไม่ชัดเจนจนทำให้เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปนะฮะแล้วมันรู้ตัวอีกทีแบบมันคิดได้ตอนที่เราเสียเขาไปแล้วซะมากกว่าแล้วเราได้ฟังเพลงเนี่ยเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเหมือนมีคนหลายคนบอกว่าเสียงเราคล้ายกันมากคือไม่ใช่แค่หลายคนตอนผมวันอัดผมอัดเสร็จแล้วผมไปนั่งฟังน้องก้าวอัดต่อผมแบบเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนเราเลยวะอะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบรู้สึกว่าเออมันมีความละมุนมีความแบบนุ่มที่มันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเกิดจากการที่พี่เป็นคนเริ่มไงแล้วผมก็เริ่มลองตามพี่เหรอคีมอาจจะใกล้เคียงอ่ะพี่ขอโทษแต่รู้สึกดีใจฮะที่ฟีดแบ็คออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่เกรซเขาเสียงดีแหละถ้าเราใกล้เคียงเขาแสดงว่าเฮ้ยเราก็ใกล้แล้วล่ะฮะใกล้ๆแล้วทั้งคู่เป็นนักแสดงการซะส่วนใหญ่กับการร้องเพลงกันไหนยากง่ายกว่ากันสำหรับตัวผมมองว่ามันมีความยากง่ายทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าสำหรับตอนนี้ผมมองว่าร้องเพลงมันไม่ได้ยากตรงที่ว่าร้องยากแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะควบคุมตัวเองให้ไม่ให้ตื่นเต้นยังไงเพราะเมื่อกี้ขึ้นไปร้องสดผมก็ยังตื่นเต้นอยู่แม้ว่าจะออกงานมาหลายงานแล้วมันอยู่ที่ว่าเราก็จะเป็นความตื่นเต้นความโลกของผมเองเนี่ยแหละครับที่มันทำให้ยากกว่าผมคิดว่าที่มันยากเพราะว่ามันเป็นเพลงของเรามันเป็นเพลงช้าด้วยคือเสน่ห์ของเพลงช้าเนี่ยคือเราต้องร้องให้คนดูเอาคนดูอยู่อะไรประมาณนี้มันเลยทำให้แบบว่าเฮ้ยเวลาเราร้องออกไปเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังมันเลยทำให้เราเกิดการกดดันตัวเองมากกว่าครับแล้วนอกจากการร้องเพลงการแสดงเราอยากทำอะไรบ้างไหมเล่นตลกไหมเหลือกำกับครับตอนนี้จริงๆเล่นตลกผมก็เล่นกันเยอะมากนะครับเวลาไปสัมภาษณ์ตอนเมื่อเช้าผมแบบเหมือนเขาให้มาขายเพลงแต่เราขายขำกันจริงๆครับก็สองคนเนี่ยดูรูปหล่อมากนะคะรูปนายแบบเนี่ยพี่ก็อยากเห็นมองแบบตลกฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เดี๋ยวเราไปเล่นตลกกันแล้วครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตผมจะเป็นยังไงครับครับก็ยังไงวันนี้เราขอฝากโปรเจกต์บอยเฟรนด์ของเราทั้ง10คนด้วยแล้วกันนะครับก็นอกจากผมเพลงคิดกับน้องก้าวแล้วเพลงคิดได้เนี่ยก็ยังมีอีก4เพลงเลยนะครับที่บอกได้เลยว่ามีความสนุกสนานความให้ทุกคนได้เอนจอยกับเพลงแบบอีกเยอะแยะเลยอยากให้ไปลองฟังเพลงทุกเพลงที่เหลือนี่คือเพลงดีหมดทุกเพลงจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองฟังครับผมครับก็อีก4เพลงก็จะมีเหงาแหละแฟนผมหายอาการงี้ผิดจังหวะก็คือแต่ละเพลงก็จะมีการแบบบอกเล่าเรื่องราวความรักหรือว่าความรู้สึกของแต่ละศิลปินที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงแนวเพลงด้วยก็อยากให้ไปลองฟังกันดูแล้วกันนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับทาง MBO Official หรือว่าตอนนี้ปล่อย MV มาแล้ว2เพลงทาง YouTube Channel ของทาง MBO ใช่มั้ยครับแล้วของเราล่ะครับในวันที่6ตุลาคมนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับครับสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งคู่อ่ะพูดถึงกันละกันน้องก้าวพูดก่อนเลยไหนเยอะนะเยอะเลยเหรอเยอะๆๆนี่ดีหรือไม่ดีเนี่ยดีครับเรื่องดีทั้งนั้นเลยก็คือแบบว่าพี่เกรซเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็แบบเข้าถึงง่ายกว่าที่เราคิดคือแบบว่าเราก็รู้จักเขามานานแล้วนะแบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนเราแบบว่าเราก็แบบเกรงๆตอนแรกอ่ะแต่พอเราได้มารู้จักเขาจริงๆพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักมากก็อยากให้เป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับครับโอ้ขอบคุณครับครับสำหรับตัวผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับน้องก้าวครับ
นั่นดีครับโอ้น้องเรียบร้อยมาก็จริงๆแล้วก็เราก็ได้เห็นน้องผ่านทางแบบโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดหรอกว่าจะแบบวันนึงจะได้มาร่วมงานได้มาแบบออกซิงเกิลด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็มืออาชีพอย่างที่เราคิดไว้ตอนแรกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ